มีแผลที่เธอเก็บไปหมดเดี๋ยวพยาเห็นหน้าชายพูดนะเกิดหลบนะสั่งให้มีวันดีกับกระหม่อมฉันนำเรื่องกลับมารักษาให้หายเป็นปกติที่ได้เมียวดีเป็นคนรักษาชายผู้นั้นจนหายเป็นปกติเป็นความใกล้ชิดหญิงกับชายเป็นของธรรมดาองค์ราชบุตรบินทะเลก็คือชายผู้นั้นแอบรักใคร่ดีเสียกับนางสนมคู่พระชายของเสด็จแม่พระองค์ท่านก็คือเมียวดีทั้งสองมีลูกด้วยกันเบลลีตั้งท้องนำยาสุมามันเมื่อรู้เหตุการณ์ทั้งหมดพวกเบลวดีแอบทะเลาะได้เสียกับชายที่พระองค์รักและปรารถนาจะเป็นคู่ครองด้วยนี่คือปีทาลีนำยาสุมามันโดนสั่งจับตายปีทาลีองค์ปีทาลีได้ถูกปิดอับยาพิษของนางยาสุมามาปักเข้าที่คอตอนนี้พระองค์ท่านสิ้นพระชนชีพให้เป็นลูกของนางพญาสุมามาแต่บุญของเบียวรียังมียังมีบุญเหลืออยู่ข้อลูกมาเป็นชายนางพญาสุมามาสักทางบริเวณเบียวดีจนตอนนี้นางวิกลจริตเป็นคนบ้าไปแล้วส่วนเด็กคนนั้นนางพญาสุมามาจุกเอาไว้เป็นราชบุตรถ้าเกิดลูกในไส้ถ้าเป็นอะไรถ้าจะไม่ไหวแล้วก็ไม่ใช่ใคร